โอ้เจาะหูวะนี่น่ะเขาเป็นเลิกคนแล้วนั่นน่ะทาน่ะเนี่ยไรลิโอสินเนาะโอ้ยกับบ้วนไปแล้วโอ้กาจะทำไมนั่นนี่เจาะเจาะหูคงเตรียมนะคงระบายลมไม่มากก็มาเอาไปมาเอาอะไรเนาะเออแนวนี้แหละแนวนี้แหละสบายดีพี่น้องมื้อนี้เฮากามาบ้านปากซ่องเมืองเฮียงเขตสิงห์บุรีคือเก่าเด้มีเป็ดอาบน้ำอยู่กับพี่น้องอยากซุ่มให้พี่น้องเบิ่งเนาะแต่ว่ากองเฮาซุ่มบ่ได้นี่คือน้ำซองมันจะไปตกใส่น้ำปุ๋ยอยู่ลุมเนาะพี่น้องในเบิ่งน้ำกูสิเย็นเด้อพี่น้องอยู่บนเป็ดลอยคือน่ะเป็ดลอยวนๆอยู่ลุมอันนี้จะเป็นขัวบ้านปักซ่องเลยพี่น้องข้ามไปบ้านของเจ้าพี่น้องอยากอาบน้ำน้ำเป็ดบ่มาเบิ่งทางลุมทางถึงก่อนกี่จะหางเฮิงวันนี้จะเบิ่งหางลุมเนาะตัวนี้มันจะไปตกใส่น้ำปุ๋ยอยู่ลุมพุ่นดินี่พี่น้องน้ำซองนี่ก็น้ำยังอยู่เด้บรรยากาศธรรมชาติอยู่ที่บ้านปากซองไปแล้วบอกไปไปที่เดิมเขาสิได้เดินทางเขาไปหาข้าวเสาต่อแพ้จะลางมีลางดิพี่น้องลางมาแป๊บเดียวที่พุ่นเต็มหมดเลยลางมีเสาเนี่ยไปไปกันเลยผู้ใดเบิ่งอยู่สายพี่น้องพิมพ์เลข25บอกผู้อยู่เด้อกดไลค์เด้ออย่าลืมกดไลค์เด้กดไลค์แล้วมันก็บอกให้ผู้อื่นมาเบิ่งน้ําเฮาชื่นก่อมาเบิ่งหลายคนก็สบายเด้อฟ้าบ่ได้บ่ซ่อนบ่งามพุ่นเอาย้อนไปดูก่อนค่อยๆซาๆที่เบิ่งซุปไปหรือว่าคำค่าครูขึ้นมันดูเสร็จแล้วคำค่าครูขึ้นแล้วปิ้นดูแพ้ป่ะบอกก็ยังเห็นว่ามันหัวกระดึงออกมันเย็บน่ะเอาบ่แพ้ก็เฮ็ดเสื้อไม้แหละโอเคก็มาเฮ็ดสิก็ว่าสิมาเหี่ยวอยู่นี่เถอะเพิ่นก่อนมันต้องเย็บจังจักอย่างเพราะว่ายืนแล้วเขาลงควมหันแล้วกึกนึงเลยเย็บเล็กสิเห็ดแล้วรถคอยเห็ดแล้วยางเหี่ยวล่ะรถขี่แล้วบัดเนี่ย
ื่อกี้ขี่รถบัดนี้รถขี่คืนหันตับยางก็อยู่หัวบ้านคุณว่าสั่นซึ่งรถขึ้นหูลองมาดูทุนี้จะเป็นทางไปนาแวนหินองเมื่อกี้รถเฮาย้างหัวแล้วอยู่จุ้งรถขึ้นมาก่อนมาหดหานนี่ก่อนล่ะนี่เฮาจะมาให้เขาเจ้าตับย้างรถทางก่อนเนาะก่อนจะไปเฮือนเฮาเสาก็เป็นคนบ้านไหนบ้านนี้มันเหยียบเล็กเนาะน่าจะเป็นเย็บเหล็กนี่เป็นหู้ยหันกินเนาะรถขี่เฮาบ่แม่นเฮาขี่รถเลยบัดเนี่ยเฮาขี่รถแล้วก็รถขี่เฮาขึ้นยากเลยเนาะมื้ออื่นจัดรถเล็กสิโตเจวิไลวันเนาะสบายดีเด้อเด้อขอบใจทุกคนขอบใจวิไลวันมาบ้านปักซองว่าแม่แล้วไปมาบ้านปักซองมาขี่ลงคัวแล้วมาบุบนี่สร้างเหย้าสร้างเหย้าบ่อยู่นี่เซาสุริวงศ์ในมอเตอร์ไซค์โกมอเตอร์ขอบใจไปดีไอจอนเด้อบ่ทันได้รับบ่ไอจอนสร้างเหย้าไปย้ำมองวันนี้เพิ่นว่าน่ะสร้างเหย้าบ่อยู่อยู่แต่สร้างสำห้องบายเออบิ๊กทักไอจอดบอกว่าสิรถใหญ่สานิซ้อนโอ้บ่มีเงินค่ะโอ้สิรถใหญ่มีเงินได้แต่กงมันกงนึงให้อีก4กงกับตู้รถตัวทั้งอย่างบ่มีได้แล้วประมาณกงนึงมุ่งละเด้อหันตัดผมมั่งเฮาเสาเด้สร้างขึ้นอยู่เพิ่นพี่น้องไปเบิ่งข้างน้ำกันพ่ออยู่ว่าสังกะสีหั่นพ่อเออคันบ่ฮอกก็สร้างไปซอกมาใส่มือเด้อซอกมือก็ได้เอาบ่ขอแล้วเนาะยับตัวนี้ลงไปพันบนเพิ่นกันยับเท้าตัวลงไปงามละแหละเนาะงามละแหละคันยับอ้าวพี่น้องมุ่งแล้วเด้เริ่มสิแล้วแล้วเนาะเบิ่งขั้นตอนต่อไปมันบ่สิงามหรือบ่งามนี่แม่นว่าใหม่ใหม่เก็บบ่สิได้สิแล้วแล้วขั้นตอนก่อขึ้นประมาณซํานี้พี่น้องก่อขึ้นประมาณซํานี้แล้วก็วันนั้นเฮาเฮ็ดประตูเป็นประตูบ้านครับอ่างับอ่างับแบบนี้นะภาษาลาวว่าอ่างับอ่างับนะพับพับอ่างับโอ้ใส่เท่าไหร่ก็พอแล้วแล้วแล้วสิเลยเนาะบ่พอสบายจักนี่เพื่อนแต่ก้อนทับอิดนี่แน่เนาะยันเข้ามาเพิ่นเป็นคนบ่ดีไรบ่นั่นน่ะเจ้าจะหายบ่นั่นน่ะสุบยานเจ้าแล้วสร้างตัดผมเขาบ่สิที่สุบสถีบขอเนาะเปลี่ยนเลยนี่พี่น้องก่อขึ้น4ก่อนก่อขึ้น4ก่อนแล้วก็สิเอาไม้อันย่องนี้เราเป็นครอบเราก็ตีครอบประตูเลยตัวนี้ตีครอบประตูเลยนี่งามแล้วได้บ้านนี้ได้ต่อไปก็สิได้เจาะตัวนี้เติมเจาะตัวนี้อันเป็นหูรวงอากาศนี่บ่ได้ได้มาเฮ็ดลุลเล่ลูกค้านี่ปะเบิดต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเด้
งามแล้วนี่ก็ได้แต่เพื่อนพาเห็นยังดีอยู่เนาะซ้ำนี้ก็ได้นะบ่ซ้อเนาะเฮ็ดให้เงินเราสองคนเนาะเงินเราสองคนที่ซ้ำนี้ก็ได้พอจะนอนอยู่เขาให้กินเด้น่ะตัดผมอยู่นี้ก็เห็นเมียปุ๊กพักพร้อมว้าบักคักกูนะเดี๋ยวเห็นเขาเหี่ยวหูนี้เนาะเห็นเมียปุ๊กพักอีกเนี่ยพวกพักมันก็ได้มีกำลังใจตัดผมอีกทีมันหลายอย่างเลยก็ให้มีก่อนสักวันหนึ่งจองนี่เอาแว่นใช่ดิเออทางนี้เอาแว่นใช่ทางนี้เอาแว่นใช่ที่ตัดลงก่อนมันมืดเนาะเว้นนะเมียหนึ่งมันมืดแล้วมันก็แจ้งโพดแล้วก็เลือบตาแล้ววันนี้นะว่าจังประเดี๋ยวซื้อดอกนั่นเขากระดอกไปเบ้านั่นแล้วอันนี้ให้ชีเปิดเดี๋ยวเนาะถ้าชีเปิดจองทีนะกระเปิดคือกันกระเปิดก็ทำอะไรเนี่ยอันนี้กระเปิดข้ามไปเออแมนมันดิดน้ำขาดเลยกระเปิดไปแล้วตัวนี้จะใช้นี้เติมหน่อยอยู่เลยใหญ่บ่ตัวนี้ขนาดใหญ่ยังเห็นยังจะได้ใหญ่ใหญ่บางที่บ่เท่าบ่เท่านะใช่ยังปองเยี่ยมมันอะไรเจ๊ปองเยี่ยมมันแค่เฮ็ดแล้วมันเฮ็ดปองเยี่ยมจะได้ห้าสี่หยาเอาแหวนมาโบหยาก็เป็นห้อยว่ะเอาใหม่มาใส่นี่ค่อยหยับโอ้คันโบราณเจ้าก็เจ้าก็ร่อนออกเจ้าก็ตัดใส่หน้าอันนี้อ่าแม่นเนาะเวทเขาก็เลยเอาแขนไปเขาก็ได้เขาก็ได้เอาจ้างแล้วเอาแขนปิดมาเอาโทรศัพท์มาย่องไว้ทางนี้นะคักบ่พี่น้องงามบ่วิชาการบัวซ้อนมาเบิ่งอะไรมีหุ่มยังมาโลติดเนาะติดหนึ่งนะ